รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่ามกลางบรรยากาศและอากาศที่หนาวเย็นในมณฑลซานซีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครับผมได้ติดตามคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อมามอบปริญญากิตติมศักดิ์แด่คณะผู้บริหารของวัดที่อยู่ในมณฑลซานซีแห่งนี้การเดินทางมาในครั้งนี้นะครับได้เห็นภาพบรรยากาศของพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองแม้จะเป็นมหายานและวัชรยานโดยเฉพาะในวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เป็นที่ตั้งของวัชรยานเราได้เห็นศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานที่เกิดขึ้นในมณฑลแห่งนี้ท่ามกลางบรรยากาศและอากาศที่หนาวเย็นอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าพระพุทธศาสนาจะทำรงรักษาไว้อยู่ได้ณปัจจุบันนี้และจะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ประเทศจีนนั้นได้สนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาหลังจากที่เกิดวิกฤตมายุคหนึ่งแล้วดังนั้นเรามองย้อนมาที่ประเทศจีนแล้วกลับไปที่ประเทศไทยครับว่าเราจะช่วยกันอย่างไรวันนี้เราไปดูกิจกรรมต่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศจีนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มาสานสัมพันธ์กันครับในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนมาร่วมในพิธีฉลอง20ปีของการสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้ซึ่งพระโพธิสัตว์กวนอิมณผู่โถซานนี้เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ถือว่าเป็นบ่อเกิดของพระโพธิสัตว์องค์นี้แล้วก็เฉพาะองค์รูปของพระโพธิสัตว์นั้นน่ะเป็นการฉลองครบ20ปีพอดีแล้วก็ประวัติของพระโพธิสัตว์กวนอิมณผู่โถซานนี้ถือว่าเป็นต้นฉบับตั้งแต่เริ่มต้นของความเชื่อของมหายานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ที่สร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมนี้ก็จะเป็นที่ที่ถือว่าเป็นที่เกิดของพระโพธิสัตว์กวนอิมเพราะฉะนั้นการที่คณะสงฆ์ผู่โถซานซึ่งมีพระธรรมอาจารย์เท่าสือซึ่งเป็นประธานพุทธสมาคมผู่โถซานแล้วก็เป็นรองประธานพุทธสมาคมจีนได้เป็นประธานสงฆ์ในการจัดงานในคราวนี้ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระธรรมอาจารย์ดร.เฉียเฉิงประธานพุทธสมาคมจีนซึ่งท่านได้มาร่วมในพิธีและเป็นประธานสงฆ์ในพิธีนี้ด้วยแล้วก็การเฉลิมฉลองอย่างนี้ก็ทำให้มีการสืบต่อประเพณีแล้วก็สืบทอดความเชื่อในเรื่องของพระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งเป็นผู้ที่ถือว่ามีพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างเถรวาทมหายานโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามของคณะสงฆ์ไทยได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้ทำงานร่วมกับคณะสงฆ์มหายานก็นับว่าเป็นความน่าภูมิใจน่าดีใจที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะมีการสัมมนาพระพุทธศาสนานานาชาติซึ่งเน้นไปที่เรื่องการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งที่ผู่โถซานนี้มีวิทยาลัยสงฆ์ที่ว่าวิทยาลัยสงฆ์ผู่โถซานซึ่งจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทซึ่งสร้างขึ้นในปีที่พวกเรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มา
ทําความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการสร้างพระพุทธรูปแบบพระพุทธรูปสัมพันธ์เถรวาทไทยจีนแล้วก็ได้ปฏิฐานพุทธรูปนี้ที่วิเลยสงฆ์แห่งนี้ด้วยซึ่งเทพคุณพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยและผู้บริหารได้เดินทางมาส่งมอบพระพุทธรูปไว้ที่วิเลยสงฆ์นี้เมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2550ซึ่งขณะนี้พระพุทธรูปดังกล่าวก็ปฏิฐานอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์ผู่พระสารซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ที่ตั้งของที่ปฏิฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้พวกเราได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสได้มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยเจ้าวาดของวัดประยุรวงศาวาสมาร่วมงานฉลอง30ปีของการรื้อฟื้นวัดฝ่าเหมือนเมืองเป่าจี้มณฑลซานซีซึ่งในวันที่22 23พฤศจิกายนนั้นน่ะเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมอาจารย์ดร.เฉียเฉิงซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดฝ่าเหมือนนี้ด้วยได้เป็นประธานในการจัดคอนเฟอเรนซ์หรืองานสัมมนาการแสดงนิทรรศการแสดงวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็วันที่23พฤศจิกายนช่วงเช้าได้มีการจัดเฉลิมฉลองโดยการกล่าวสุนทรพจน์และมอบสารต่างๆซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ส่งสารมาแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นในการพูดถึงสารต่างๆผู้เข้าร่วมงานก็มาจากหลากหลายประเทศถือว่าการจัดงานอย่างนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการแสดงการบูชาต่อพระพุทธเจ้าเพราะวัดฝ่าเหมือนแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราประดิษฐานอยู่ซึ่งชาวพุทธของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งที่เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้มาร่วมกันเป็นจำนวนมากแล้วเข้าแถวไปสักการะบูชาพระสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์อย่างมากหลายด้วยกันแล้วก็ในโอกาสที่เรามาร่วมพิธีอย่างนี้นับว่าเป็นความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์เถรวาทมหายานของชาวพุทธเถรวาทและมหายานจะนับรวมไปถึงมหายานอีกนิกายหนึ่งคือวัจรยานก็ได้เพราะวันนี้ท่านประธานสงฆ์โดยประธานพุทธสมาคมจีนซึ่งเป็นมหายานโดยตรงเป็นประธานมหายานทั้งมหายานแบบมหายานโดยตรงและมหายานแบบวัจรยานพร้อมด้วยนิกายเถรวาทคือท่านสมเด็จหลวงจอมเมืองจาก12ปันนาซึ่งท่านเป็นสมเด็จองค์เดียวในประเทศจีนโดยรัฐบาลจีนได้มอบหมายแต่งตั้งแล้วก็ท่านพระธรรมอาจารย์เจ้าวาดวัดหยงเหอกงหรือบ้านเราเรียกว่าวัดต้นไม้หอมที่เมืองปักกิ่งซึ่งเป็นผู้แทนของวัชรยานได้มาร่วมในพิธีทั้ง3ท่านเป็นประธานในการนำสวดในการนำเจริญพุทธมนต์ต่างๆแล้วพวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นได้เจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตถวายเป็นพุทธบูชาได้ร่วมกิจกรรมถวายสังฆทานของชาวพุทธของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในคราวนี้ด้วยซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้เราถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเถรวาทและมหายานซึ่งประเทศเถรวาทที่มาร่วมงานวันนี้ก็มีประเทศเถรวาทจากประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งมีพระมหาเถระจากย่างกุ้งมาร่วมในพิธีจากประเทศสาธารณรัฐจากประเทศกัมพูชาซึ่งมีผู้แทนของสมเด็จเทพวงศ์สมเด็จพระสังฆราชของกัมพูชามาร่วมในพิธีด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีจากประเทศศรีลังกามาทั้งฝ่ายสยามนิกายและอมรปุรนิกายซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้ก็นับเป็นความสัมพันธ์ของเถรวาทและมหายานได้เป็นอย่างดีI'm not afraid to die.
การที่ได้มาร่วมพิธีอย่างนี้ทำให้ได้เชื่อมความสัมพันธ์ในวัฒนธรรมของเถรวาทและมหายานซึ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นบ่อของการสร้างเป็นเหตุของการสร้างวัฒนธรรมของพุทธศาสนาแบบมหายานอย่างเข้มแข็งซึ่งเราก็จะเห็นว่าวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเคยไปประดิษฐานที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อปี1997ซึ่งรัชกาลรัชกาลที่9ได้มีพระมหากรุณาให้พวกเราชาวพุทธที่ประเทศไทยได้อัญเชิญไปประดิษฐานแล้วก็ได้ทำการสักการบูชาตามสมควรซึ่งบัดนี้พระธาตุข้อพระหัตถ์นี้ก็ได้ประดิษฐานอยู่ที่พระเจดีย์แห่งนี้เป็นที่ระโหฐานเหมาะแก่การคารวะบูชาเหมาะแก่การมาเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันในวันนี้ก็มีพิธีลงนามในความร่วมมือระหว่างวัดฝ่าเหมินกับวัดโปลินที่ประเทศจีนฮ่องกงแล้วก็ที่วัดโขกงซานจีนไต้หวันหรือจีนไทเปด้วยซึ่งวันนี้พระธรรมอาจารย์ดร.จิ้งหินเจ้าวาดวัดโปลินและท่านพระธรรมอาจารย์ชินเป่าเจ้าวาดวัดโขกงซานได้มาร่วมลงนามกับท่านพระธรรมอาจารย์ดร.เฉยเฉิงซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดฝ่าเหมินด้วยซึ่งรัฐมนตรีช่วยของทบวงกิจการศาสนาจีนก็มาเป็นพระยานในพิธีลงนามซึ่งนับว่าเป็นความสัมพันธ์อย่างดีระหว่างวัดทั้ง3และก็โดยที่ในวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2557พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มาลงนามในความร่วมมือเป็นวัดพี่วัดน้องระหว่างวัดฝ่าเหมินกับวัดประยุรวงศาวาสด้วยแล้วก็นับว่าวันนี้เราก็ได้พาพระสงฆ์ผู้แทนจากวัดประยูรได้มาร่วมในพิธีในคราวเดียวกันนี้ด้วยวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนของวัดประยุรวงศาวาสที่มาร่วมงานฉลอง30ปีของวัดฝ่าเหมินซึ่งเป็นวัดพี่วัดน้องซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสท่านได้ผูกสัมพันธไมตรีเมื่อวันที่16ตุลาพุทธศักราช2557ในครั้งนั้นวันนี้ทางวัดฝ่าเหมินได้ทำพิธีเฉลิมฉลองก็ได้นิมนต์พระที่วัดประยุรวงศาวาสมาส่งรูปได้มาเห็นพิธีกรรมการฉลองในครั้งนี้นับว่าจัดได้ยิ่งใหญ่ได้เห็นพระพุทธศาสนาในมิติหนึ่งของแบบมหายานหรือเถรวาทก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือจะนำคนเข้าถึงพุทธธรรมแต่อาจจะมีพิธีกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันไปมั่งแต่จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เข้าถึงพุทธธรรมอย่างแท้จริงผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เดินทางมาที่มาเยี่ยมมาชมวัดถาย่นหรือที่เรียกว่าถาย่นซื่อเป็นวัดเจดีย์ใหญ่เป็นวัดแบบวัดชรยานแล้วก็เป็นที่โบราณซึ่งวัดนี้อยู่ในภูเขาอู้ไถหรืออู้ไถซานอยู่ในมณฑลซานซีหรือเรียกว่ามณฑลภูเขาซีซึ่งภูเขาอู้ไถเนี่ยเป็นที่โบราณซึ่งได้พระเจ้าโศกมหาราชได้ส่งพระธรรมทูตเดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาที่ประเทศจีนแล้วก็ที่วัดที่ภูเขาแห่งนี้ได้สร้างเป็นวัดที่สอนต่อจากวัดมะขาวก็คือหลังจากวัดมะขาว1ปีก็มาสร้างวัดณสถานที่แห่งนี้ซึ่งในภูเขาอู่ไถนี้มีวัดในปัจจุบันที่จดทะเบียนโดยฝ่ายกิจการศาสนาหรือสำนักงานศาสนาของเมืองอู่ไถเนี่ยมีวัด40วัดด้วยกันอ
ล่าวถึงประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเข้ามาแผ่ไพศาลแพร่หลายในจิตใจของประชาชนที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนี้ต้องถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นมหาอำนาจทางด้านศรัทธาในพระพุทธศาสนามหายานและก็วัชรยานที่เราชมอยู่ในเบื้องหลังนี้ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งเป็นเมืองพระพุทธศาสนาอยู่ในมณฑลซานซีเป็นสถานที่ก่อรากพระพุทธศาสนามีพระภิกษุจำพรรษาพระภิกษุณีมีวาสกุปฏิกานับต่อเนื่องมาเป็นพันปีโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นกว่า800ปีแล้วด้านหลังนี้ก็เป็นอาคารสถานที่เก็บคัมภีร์สำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าทางพระพุทธศาสนาท่านได้เล่าให้ฟังว่าเป็นจดจารจารึกคัมภีร์สำคัญคือพระไตรปิฎกและคำสอนทางพระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ลงในกระดาษชนิดพิเศษก็ไม่รู้พิเศษยังไงเขาบอกว่าตกน้ำก็ไม่เสียหายแต่ว่าปัจจุบันเป็นมรดกของชาติเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะเปิดดูได้ถ้าดูก็ต้องดูในคัมภีร์อื่นในการเดินทางมาครั้งนี้ก็ได้ความได้แรงบันดาลใจจากการแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบย่านนี้โดยความศรัทธาของพระภิกษุพระภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ร่วมกันก่อรากรากฐานมาอยู่ในมณฑลที่อากาศติดลบวันนี้ลบ9องศาลบ10องศาก็นึกถึงย้อนไปเมื่อพันกว่าปีที่แล้วว่าท่านมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนำพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเป็นที่เคารพนับถือของราชวงศ์ชั้นสูงมาหลายรัชกาลรัชสมัยจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยดีอยู่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเดินทางมาก็ด้วยความสัมพันธ์อันดีทางด้านพระพุทธศาสนาโดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้บริหารมาร่วมงานถวายปริญญาแด่ภิกษุณีองค์สำคัญของที่นี่ถ้าเราจะดูภาวะผู้นำของโลกในยุคเมื่อ100ปีหรือ200ปีที่แล้วเราก็คงจะจำชื่อกันได้ในนามท่านประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงในวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมสิ่งที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไว้ให้กับลูกหลานโดยเฉพาะกลั่นกรองออกมาจากความเชื่อความศรัทธาที่มีอยู่ในตัวตนแล้วก็สร้างเป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่นี่วัดแห่งหนึ่งในเมืองซานซีประเทศจีนสิ่งที่เราได้พบได้เห็นเมื่อสักครู่นั้นก็เป็นเรื่องราวประวัติของการทำงานโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นความเชื่อความศรัทธาของผู้นำเข้ามาในวัดวาอารามแล้วก็จะมีที่นั่งสมาธิที่สวดมนต์ที่เจริญภาวนาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในยุคของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงก็คือว่าความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากความศรัทธาของผู้นำแล้วก็เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นพยายามของประชาชนในบ้านนั้นเมืองนั้นเราจะเห็นความสงบสุขของประชาชนเกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องมาดูเรื่องของการสร้างสถาวรวัตถุแบบนี้เพื่อบ่งบอกถึงความเจริญทางด้านจิตใจเราจะดูคนในเมืองนี้เจริญมากน้อยแค่ไหนในยุคนั้นเราก็มาดูว่าเขาได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไว้ให้กับลูกหลานอย่างไรบ้างก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามชมบรรยากาศของวัดวาอารามที่เกิดจากความเชื่อความศรัทธากลั่นออกมาจากจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์นี่คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเราได้มีส่วนสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาของนิกายเถรวาทของไทยเรากับนิกายมหายานและวัชรยานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเราได้รับมอบหมายจาก
พระเดชพระคุณท่านพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์กับคณะสงฆ์มหายานของประเทศจีนระหว่างวันที่16ถึงวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2560และระหว่างวันที่24ถึงวันที่25พฤศจิกายนเราได้เดินทางมาที่ภูเขาอู่ไถซานหรือภูเขาอู่ไถซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญเป็นสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่มาจากประเทศอินเดียตั้งแต่ยุคสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเราได้เห็นพระเจดีย์สีขาวอยู่ด้านหลังนี้เป็นพระเจดีย์ที่สำคัญที่สร้างบูรณะขึ้นช่วงหลังนี้มีอายุ800ปีมาแล้วแต่ว่าภูเขาแห่งนี้หรือวัดเดิมแห่งนี้สร้างมาหลังจากวัดมะขามเพียง1ปีการปฏิบัติธรรมอยู่ในภูเขาแห่งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญเพราะมีบรรยากาศของความหนาวเย็นในเทศกาลนี้ในหน้านี้แล้วก็จะมีหิมะลงซึ่งพระที่อยู่ในเขตนี้มีทั้งวัดที่เป็นของพระภิกษุโดยตรงทั้งพระภิกษุที่เป็นมหายานและพระภิกษุที่เป็นวัชรยานหรือนิกายแบบทิเบตนอกจากนั้นที่สำคัญเขายังมีวิทยาลัยสงฆ์ของภิกษุณีอยู่ที่แห่งนี้ซึ่งในคราวนี้เราได้เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกาศยกย่องท่านภิกษุณีผู้อำนวยการของวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ซึ่งท่านเป็นรองประธานพุทธสมาคมจีนก็คือท่านพระธรรมอาจารย์ดร.หลู่รุ่ยท่านเป็นภิกษุณีที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาให้กับกุลธิดาของชาวจีนซึ่งในปัจจุบันท่านมีนักเรียนที่เป็นภิกษุณีอยู่กับท่านถึงพันกว่ารูปด้วยกันซึ่งเราได้เดินทางมาคราวนี้ก็จะได้กราบพระมหาเถระที่สำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาอีกรูปหนึ่งก็คือพระธรรมอาจารย์ม่งชานซึ่งมีอายุถึง104ปีด้วยกันณสถานที่แห่งนี้จึงถือว่ามีบทบาทสำคัญแล้วก็ในประวัติศาสตร์จีนท่านอดีตประธานจีนก็คือท่านเหมาเจ๋อตุงก็เคยเดินทางมาพำนักอยู่ที่นี่เคยมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งปัจจุบันก็ยังรักษาอาคารที่ท่านมาพักนั้นไว้แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังถือว่ามีบทบาทสำคัญในการรักษาและพัฒนาประเทศหรือฟื้นฟูประเทศของประเทศจีนด้วยดังนั้นในโอกาสที่เราได้มาเชื่อมความสัมพันธ์อย่างนี้จึงถือว่ามีความสำคัญในการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวพุทธทั่วโลกเราเดินทางมาครั้งนี้นอกเหนือจากการมามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตแล้วก็ยังได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาเถรวาทและก็มหายานโดยเฉพาะได้มีการสัมมนากันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต่างฝ่ายก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นของงานของมหาจุฬาที่จะขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยแล้วก็คณะสงฆ์โลกวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีแล้วที่ทางมหาจุฬาได้เปิดโลกพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการจัดการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ทางพุทธศาสนาจะเป็นมหายานเถรวาทวชิรยานเราก็เป็นพี่น้องเดียวกันโดยเฉพาะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระธรรมเป็นแผนที่มีพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำพร่ำสอนให้ชาวพุทธได้มีการพัฒนาจิตใจพัฒนากายพัฒนาจิตพัฒนาศีลพัฒนาสังคมพัฒนาปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงขอเชิญท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนากับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้ทำหน้าที่เป็นทูตทางวัฒนธรรมของประเทศไทยนำคุณงามความดีที่มีอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมพุทธศาสนาเข้ามาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทแล้วก็มหายานที่นี่เมืองซานซีประเทศจีนเราได้เห็นภาพบรรยากาศของพิธีที่ประเทศจีนแล้วนะครับพระพุทธศาสนาในประเทศจีนที่เราได้เห็นนั้นณปัจจุบันนี้มีความยิ่งใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้คงอยู่ดังเช่นประเทศจีนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วที่พระพุทธศาสนาเกือบจะสูญสิ้นไปณปัจจุบันนี้ก็มีการฟื้นฟูมาแล้วดังนั้นประเทศไทยเรานั้นเราจะต้องช่วยกันนะครับในการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปครับไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามณปัจจุบันนี้สถานการณ์พระพุทธศาสนานั้นคลอนแคลนเหลือเกินครับเราชาวพุทธทุกท่านต้องมาช่วยกันครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสหาสุภาเป็นศรีสง่า